สุปตาตัวแม่ของวงการคนเดินผ่านก้มหัวเปิดจิตดาราสาวที่นักข่าวเกรียงใจไม่ควรพลาดมีแฟนละครปกป้องทั้งประเทศเจตติชากันติชานางแบบสุดมั่นคนนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างมากเลยนะคะใครที่ได้ดูรายการนี้จะรู้อยู่แล้วว่าเธอนั้นมีลุคแรงและตรงตรงพร้อมที่จะไฟกับทุกคนเลยละจ้าและเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงจากการชนะการประกวดรายการ The Face Thailand บุ๋มปนัดดาไม่ว่าข่าวไหนกําลังเป็นกระแสเธอมักจะแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนั้นอยู่ร่ำปายเป็นอีกหนึ่งคนที่ชาวนิตไม่กล้าต่อปากต่อคําด้วยเพราะเธอรู้กฎหมายเยอะมากๆเคยดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ฮาปันปันสุทตาเจ้าของวลีเด็กต่างๆถึงแม้ว่าเธอนั้นจะอายุน้อยแต่ความคิดของเธอคนนี้นั้นไม่น้อยเลยนะคะเพราะหากใครวิจารณ์เธอเธอก็พร้อมจะไฟกลับเช่นกันเป็นนักแสดงสาว ทสุทตาเริ่มงานแสดงตั้งแต่อายุ10ปีเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่องลัดดาแลนด์่เปยปปานวาดคุณแม่ลูกสองคนสวยนั้นที่หลายๆคนไม่กล้ามีเรื่องกับเธอเพราะว่าเธอนั้นแคบแชทสนทนาที่สาวนอกวงการคนหนึ่งกิ๊กกับแฟนของเธอลงประจานงานนี้ใครจะมาไฝ่กับเธอบอกเลยว่าพลาดมากๆบทบาทส่วนใหญ่ที่เธอได้รับมักเป็นนางร้าย 3. อามพัชราภาเรียกได้ว่าไม่มีใครกล้ามีเรื่องกับสุตาตัวแม่คนนี้อย่างแน่นอนนอกจาก เธอจะนอมรับทุกคําวิจารณ์เหล่านั้นยังมีหน่วยซัพพอร์ตสาวอั้าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟนคลับงานนี้ใครมีเรื่องรับรองว่าเละแน่นอนเรียกว่าสมฉาย,ยาซุปตา์ตัวแม่ซองแอฟทักซอนเอาเป็นว่าหลายๆคนไม่ควรมีเรื่องกับนักแสดงนิสัยดีคนนี้เพราะมีคนรักเธอมากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็จะมีคนปกป้องเธอตลอดรักเธอเป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทยอดีตนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ 1. แพทนภพาจัดจ้านในย่านพระราม3ที่พร้อมไฟทุกสถานการณ์ใครมีเรื่องกับเธอหรือครอบครัวเธอสาวแพทนัดเคลียร์นอกรอบไม่รอแล้วจ้าเป็นนักแสดงและพิธีกรหญิงชาวไทยเชื้อสายปากีสถานและจีนมีผลงานละครโทรทัศน์ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่องสปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ